กลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้เราไปหาคันจิกต่อโคนมาให้นะครับสเปคโคตรเทพนี่ต่อโคนแล้วต่อแบบนี้ครับไร้รอยต่อนะครับแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กซ์พอร์ททั้งคันนะครับไกด์เป็นซิกทรงเคนะครับข้างล่างเป็นไกด์3ขาข้างบนเป็นไกด์ขาเดียวนะครับแล้วก็ไล่ให้ดูถึงปลายเลยนี่แบงค์เอ็กซ์พอร์ทจนถึงปลายเลยนะครับน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบามากนะครับเดี๋ยวเราต้องลองงัดกันนิดนึงว่าถ้าโดนอินซีไซส์ทั้ง 3-4 โลจะเป็นยังไงเอาจับแน่นๆนะนี่คืองัดเต็มที่เลยนะครับโหเรียกว่าสุดจริงๆนะสุดจริงๆนะครับตัวนี้เป็นคัน6ฟุต5ต่อโคนนะครับ PE มี PE 13นะครับกับ PE 24ให้เลือกใช้ตามความชอบเดี๋ยวลองงัดมาทั้งสปินและเบสนะคะก็คือมี2เวทเหมือนกันเลยเบส2สปิน2นะต่อโคนนะฮะท่อนเดียวก็มีนะสำหรับสายท่อนเดียวแต่ตอนนี้แล้วแต่คนชอบเอาต่อเอาเบสมางัดหน่อยสินี่พอเราเสียบนะวิธีเสียบนะครับผมแนะนำว่าเสียบเข้าไปตรงๆปกตินะครับแล้วแค่ตึงมือพอนะครับห้ามจุ่มน้ำเสียบนะครับเดี๋ยวมันกลายพันท่อนเดียวนี่ให้ดูรีซีทก่อนตัวนี้นี่เหมือนคันเลียวโกะเลยนะครับบอกตรงๆแหวนแต่งเป็นสีดำทองนะครับตรงนี้เป็นเคปล่าแล้วก็มีสกรีนตรงนี้มาให้ตามเวทเลยโคตรเทพนะครับนี่แบงค์สวยๆใส่ท้ายแต่งอีเล็กต้าให้น้ำหนักเบาผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่ใช้คันเลียวโกะตัวมินาริอยู่ตัวนี้เบากว่านะครับแล้วก็ power lift เนี่ยหลังจากที่ได้งัดแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่า power lift สูงมากดูนี่คืองัดเต็มที่เลยนะนะเดี๋ยวนะขออีกทีขออีกทีขออีกทีขอภาพปกอีกสักทีนึงเถอะโหยเบสนี่มันได้ใจจริงเรียกว่าอินทรีไซส์4โลนี่ที่งัดได้เลยครับงัดหัวลอยมาเลยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปตกสวายมันๆ นะครับก็สามารถเอาไปตกได้นะครับมีเข้ามา2เวทเหมือนกันนะครับ PE 13แล้วก็ PE 24ความยาว6ฟุต5ต่อโคนนะครับก็เรียกว่าเอาใจคนกรุงนะครับขอ24ด้วยเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วขอ24ตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าสามารถอย่าให้ดูแอคชั่นสามารถเอาไปแคสได้เลยนะครับใครที่มองหาคันแคสสัก6ฟุตครึ่งเนี่ยสามารถเอาไปแคสใครฝั่งแล้วก็แคสบนเรือได้นะขอดูด้านนี้บ้างนะครับวันนี้จะเป็นเวท24แล้วนะฮะ24ผมบอกได้เลยว่า power lift เยอะมากนะครับถ้าโดนพวกเอาขึ้นไปอีกเอาถ้าโดนกระมงไซส์ละ6 7โลเนี่ยมันเลยนะครับก็ใครที่มองหาคันแคสแล้วก็คันจิกนะในคันเดียวกันนะครับขอเบสด้วยต้องมีไหนๆก็ไหนๆแล้วมีนะหลังๆเริ่มมีคนหาคันแคสเบสแล้วนะต้องจัดตัวนี้นะฮะเวท24เบสไปได้เลยแล้วดูด้ามนะครับจิกได้แคสได้นะตอบโจทย์ทุกการใช้งานทุกฟังก์ชันนะครับพกสะดวกงัดสบายงัดอีกพี่เอาอีกเดี๋ยวเบื่อๆจะเอาไปงัดปลาบึกดูนะครับว่ามันไหวไหมแต่ผมดูจากเอาว่าลิฟที่งัดแล้วนะครับสบายสบายเลยนะครับชุดนี้นะครับไอ้คันนี้นะครับกับเจ้าอีเล็กต้าจิกสตาร์นะครับตัวนี้เป็นกึ่งสโลจิกนะเดี๋ยวเราดูสเปคนิดนึงนี่ๆๆมาไล่นี้เลยนะครับคันนะครับยาว6ฟุต5ต่อโคนนะครับ PE 1-3 Max Load Power 10กิโลเนี่ยไอ้ Power 10กิโลเนี่ยนะครับไม่ใช่ตกปลาได้แค่10กิโลนะครับมันคือยกลูกตุ้มขึ้นจากพื้น10กิโลนะครับฉะนั้นตกปลาก็เท่าหนึ่งไปเลยนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น 60-200 กรัมนะครับแต่ตัวเนี้ยผมลองสะบัดแล้วสามารถใช้เริ่มต้นได้ตั้งแต่40กรัมเลยนะ PE 24นะครับเหยื่อเริ่มต้น 80-250 กรัมฉะนั้นเหลือเฟือต่อการใช้งานแน่นอนราคาล่ะคะพี่โอ้ยพูดมาซะเยอะพูดมาซะเยอะลืมบอกราคาตลอด 2,000 ถึงไหม 2,000 ถึงไหมตอนแรกอ่ะคนที่ผมคุยกับเซลล์อ่ะเขาบอกว่าจะให้ขาย 1,990 บาทแต่ตัวนี้มันสวยจริงผมอยากจะจัดให้ราคาพิเศษแบบว่าซื้อไปใช้กันเยอะๆคิดไป 1,690 พอนะเฮ้ยจริงดิ 1,690 พอขอกำไร190บาทนะครับอย่าต่อผมนะครับขอกำไร190บาทบวกค่าส่ง EMS 200บาททั่วประเทศไทยนะครับพี่อี13นี่โดนใจผมมากเลยนะเนี่ยจริงดิแต่หนูชอบ24มากเลยเอาไปจิกสักหน่อยหาคันแนวที่มันโหดขึ้นมานิดนึงไม่ค่อยได้เลยหลังๆแต่13นี่ก็น่าจะถูกใจสายจิกนะฮะ
สายจิ๊กสายสวายกลางนี่ก็ต้องโดนนะเวทเนี่ยและอย่างนึงที่อยากอธิบายคร่าวๆหน่อยอ่ะวางมาได้เลยจ้ะคือตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่น VGOR Jigger นิดนึงนะอีกรุ่นก่อนหน้านี้ที่จะเป็นตัว VGOR ค่ะตัวนั้นเขาจะเป็นสายเหมือนแบบอ่อนๆหน่อยนะถ้าเห็นเนี่ยเทียบเวลางัดจะรู้เลยว่าตัวนั้นจะเป็นสายสลิมมิ่งมากสลิมกว่านี้เยอะนะคะก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าถามหนูเนี่ยตัวรุ่นเนี้ยเขาจะตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบความแบบลุยๆไปได้หลายๆงานนะคะซึ่งดูดีไซน์กับความสวยงามหนูว่าผ่านนะคะหนูให้ผ่านนะบอกเลยว่าออกไวหมดไวแน่นอนนะคะและยิ่งพี่เขาให้ราคาโปรโมชั่นนี้แล้วนะคะหนูกำไรน้อยมากแต่ก็ให้นะคะเพราะว่าตัวนี้จริงๆอ่ะถ้าเทียบเท่ากับเอาง่ายๆว่ามันคือเรียวโกติดเกาะมาเลยนะคะเนื้อแบงค์เนี่ยเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สที่หนูเห็นแบบผ่านตาแล้วอ่ะคนละเกรดกันจริงๆนะพี่มันเป็นเกรดแพงกว่าเยอะนะคะดูแล้วดีไซน์ดีกันเยอะนะคะแล้วเรื่องการงัดมางัดแล้วแบบเมื่อกี้งัดกี่ครั้งก็ได้แอคชั่นแบบสะใจนะคะไร้รอยต่อแต่ถ้าเกิดสายท่อนเดียวก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปได้เลยใครที่เป็นแฟนคลับร้านหาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะชื่อช่องเดียวกันเลยนะคะหาดไทยฟิชชิ่งนะคะกดไว้จะได้ไม่พลาดสินค้าดีราคาประหยัดกับร้านหาดไทยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ